ก็โพสเฟซบุ๊กนะฮะอีกครั้งหนึ่งบอกว่าจะประกาศเจตนารมณ์ในวันที่27กันยายนก็คือวันพฤหัสบดีนี้นะฮะนะฮะหลังการประชุมะระเบียบข้อบังคับพักประชาธิปัตย์นี่แหละคือเวลาที่นัดเอาไว้ก็คือ17นาฬิกา5โมงเย็นที่ณนะลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชภายในมหาวิทยาลัยนะเรศวรที่จังหวัดพิษณุโลกค,ค่นะจากนั้น28กันยายนจะเดินสายครับ พบปะสมาชิกพักที่จังหวัดสุขโขทัยและจังหวัดพิษณุโลกโอ๋อเพราะครั้งนี้เขาให้สมาชิกพักเป็นผู้เลือกใช่ไหมย,ยังเสียงหรอย,ยังเหรอฮะเพราะว่าคือคุณและสิทธิ์เนี่ยเสนอมา,านะฮะเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังอเอาเอาเอา,เอานี่ก่อนแล้วกันนะ <laughs> เดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง เดี๋ยวมันจะมันจะข้ามขั้นตอนเพราะตั้งใจมาอยู่จะเล่าให้ฟังวิธีการเป็นอย่างไรมาที่กระแสข่าวนี้ก่อนนะคะที่บอกว่าใช้คอนโดเดอะไลฟ์ของคุณขิงเอกนัทพร้อมพาแล้วก็ใช้ตึกแปซิฟิตคลับของคุณสุเทพเป็นวอร์รูมในการสู้สิกชิงหัวหน้าพักยืนยันว่าไม่เป็นความจริงอ้าวเหรอฮะหมอว่ารองปฏิเสธนะคะโดยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเจอคุณเอกนัทที่เดอรไลฟ์เพียงที่เดียวเพื่อพูดคุยชักชวนรับฟังข้อคิดเห็นวอร์รูมที่ใช้ก็คือบ้านของคุณถาวรเซนเนียมอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไม่ห่างจากพัก ที่ปัดหลอกอยู่แถวนั้นแหละอ๋อริมคลองปลาสามเสนแถวนั้นแหละนี่ไงพี่ถาวรบอกว่าใช้บ้านผมค่ะริมคลองปลาสามเสนหลังกระทรวงกันคลังอ๋อบอกซสียด้วยนะฮะว่าตัวเขาจะไม่รู้พิกัดเลยเป็นวอร์ูมค่ะแล้วพี่ถาวรนี่ก็บอกว่ามีอดีตสสประชาธิปัตย์เนี่ยนะฮะมาพบได้นะฮะส่วนการสนับสนุนทีมหมอวรงนะครับอ่าก็ทุกคนเนี่ยก็มาสนับสนุนได้นะฮะแล้วก็ออกมาบอกว่าคอนโดไลฟ์ของคุณเอกนัทเนี่ยนะคุณคิงเนี่ยนะนะฮะ ก็มีการเดินทางไปจริงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่จะเจอกันห uh huh. มายถึงว่าพี่ถาวรอ,ออกมายอมรับ uh huh. นะว่าไปจริงนะเพราะนอกจากจะเดินทางไปพบคุณเอกนัทแล้วก็ยังไปหาสมาชิกรายอื่นๆรวมถึงคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะด้วยนะครับค่ะ uh huh. แล้วล่าสุดมี สมาชิกกลุ่มเพื่อนหมอวรงแล้วนะเขามีการตั้งขึ้นมาค่ะเ,<อ>เพื่อสนับสนุนหมอวรงนะคะในการยางเสียงชิงเก้าอี้หัวหน้าพักกับคุณมาร์คเพราะว่าสมาชิกกลุ่มนี้เห็นว่าผลงานของคุณอภิสิทธิ์ที่ผ่านมายังไม่เข้าตาแต่ว่าหลายคนภายในพักกลับพูดไม่ได้เพราะว่าเกรงใจในหัวชวนค่ะในหัวชวนยังให้การสนับสนุนคุณอภิสิษ,ษ์ยังออกนอกหน้าอยู่ไงออกนอกหน้าเลยเหรอเอ,อกนอกหน้าอยู่